รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต้นปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่า2เมนูนี้อร่อยแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุดิบนะฮะตอนนี้ทุกคนก็คงอยากรู้นะฮะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คืออะไรนะฮะวันนี้เมนูที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นเมนูที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็อยากรับประทานอยู่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าพวกเราใจตรงกันไหมกับโจทย์ที่อยู่ในฝากครอบนี้นะครับตายเหมือนถูกหวยเลยมะนาวกับเลมอนเราอยากกินอะไรแซ่บๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับว่าอาจารย์นิสักจะทำอะไรเราน่ารับประทานแล้วแซ่บขัดใจไหมนะครับมะนาวและก็เลมอนนะฮะถ้าฤดูร้อนนี่มะนาวเขียวเนี่ยไปถึงลูกละ10บาทก็เคยมีแล้วนะแต่โชคดีเนาะช่วงนี้มะนาวไม่แพงมากอาจารย์เขาเลือกอะไรไปแล้วน่ะเราเลือกมะนาวเขียวอาจารย์เอามะนาวเขียวไปทำยำแน่ๆเลยอะถ้ายำแซ่บๆของอาจารย์เนี่ยทานอิ่มแล้วก็ลองมาทานขนมหวานแบบพวกเราที่อมเปรี้ยวอมหวานแบบเลมอนทาร์ตแล้วกันเนาะครับผมเมนูของเราในวันนี้นะครับเลมอนทาร์ตมาร์ชเมลโล่นะครับขั้นตอนการทำไม่ยากเลยอันนี้เดี๋ยวเท็ดดี้จะทำในส่วนของตัวทาร์ตที่เป็นบิสกิตก่อนนะฮะจะเจ๊ทำส่วนไหนเอ่ยเราจะทำเลมอนเคิร์ดให้ค่ะเดี๋ยวให้เท็ดดี้ทำบิสกิตให้เสร็จก่อนอันนี้นะฮะจะเป็นบิสกิตที่เราซื้อไว้แล้วก็ไปปั่นให้เขาบดละเอียดแบบนี้ง่ายๆเลยแค่2อย่างเองแล้วก็เนยสดละลายนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วให้เขาเป็นทรายเปียกๆไม่ต้องขยี้มากนะเพราะเราไม่ได้อยากให้เขาแฉะมากจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปโอเคแบบนี้เลยนะครับเหลือพื้นที่ไว้ให้เป็นเลมอนเคิร์ดเยอะๆข้างล่างก็จะเป็นบิสกิตมันๆเนาะชั้นบนก็จะเป็นแบบเลมอนเคิร์ดเปรี้ยวๆอ่ะโอเคครับส่วนผสมของเลมอนเคิร์ดเนี่ยนะคะหลายคนจะกังวลใจว่าเฮ้ยเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยไข่เป็นริ่มๆไม่ต้องคิดมากนะถ้าเป็นริมก็แค่กรองน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดนะคะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมของเราให้ละลายก่อนอ่ะดีๆตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำเลมอนนานาใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงไปเพิ่มให้เขาดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเวลาตวงสีเนี่ยตวงเกินนิดนึงได้นะเอาละครับพอเนยของเราเริ่มละลายอย่าตกใจถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วอะส่วนผสมของคุณอะจะเหลวเพราะว่าเลมอนเคิร์ดเนี่ยปกติต้องข้ามคืนนะจากนั้นใส่น้ำมะนาวผสมสีผสมอาหารลงไปคนส่วนผสมตอนนี้เขาจะแข็งก็อย่าตกใจเช่นกันเพราะเมื่อกี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนกระทันหันน้ำตาลก็เลยกลับมาแข็งเนี่ยอีกครั้งนะคะคนต่อจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายจากนั้นส่วนผสมตรงนี้นะคะไข่แดง1ฟองแล้วไข่ล้วน1ฟองใส่ลงไปคนตลอดเวลาเป็นริ่มไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวจะกรองให้ดูแต่ต้องมั่นใจว่าส่วนผสมของเราสุกเนี่ยเดือดตรงกลางแบบนี้เอาละครับจากนั้นก็กรองออกมาเลยเดี๋ยวช้อนพี่ให้หน่อยเราจะเห็นว่ามีริ่มๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็บอกอุ๊ยเสียดายเขาก็จะไปปั่นได้หมดไม่มีปัญหาเราก็จะขยี้เขาออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็จะแช่เย็นส่วนผสมของเราข้ามคืนเจ้าเลมอนเคิร์ดของเราเนี่ยนะคะก็จะข้นเป็นแยมแล้วเลมอนเคิร์ดของเราจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเขาจะไม่ได้ข้นมากแต่เขาจะเร็วๆหน่อยตักลงไปใส่เลมอนเคิร์ดลงไปเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปริ๊ดถ้าฟูออปชั่นก็จะต้องมีเมอแรงแต่วันนี้ไหนๆก็ช็อตคัทมาขนาดนี้แล้วถ้าจะให้เราใส่เมอแรงเนี่ยทำเมอแรงก็อาจจะวุ่นวายเกินบ่ายก็หนีงานมาทำมันก็มาร์ชเมลโล่นะคะวางแบบนี้นะคะ2เม็ดแล้วก็จะทอชก็ได้ไม่ทอชก็ได้เพิ่มสีสันนะคะมาร์ชเมลโล่โดนไฟนิดนึงเขาก็จะละลายแบบนี้ว้าว
หน้าเขาก็จะแบบยืดๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะหอมๆด้วยสาแหน่ช่อนึงขั้นตอนการใช้แก๊สนะคะถ้าเด็กๆทำก็อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะเรียกความสดชื่นยามบ่ายด้วยเลมอนทาร์ตมาร์ชเมลโล่ของเรา2คนนะคะรับรองเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายที่สำคัญในเวลามีปาร์ตี้เนี่ยคุณก็แค่หยิบทุกอย่างมาประกอบร่างแล้วก็สามารถทำเมนูแสนอร่อยแบบเราได้แล้วแหละครับผมได้เมนูของหวานไปแล้วนะครับช่วงหน้าครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูนะครับต้องกินก่อนแล้วมากินเมนูนี้นะฮะห้ามพลาดจริงๆกับเมนูยำปลาหมึกครับไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะจานล่ะทุกอย่างพร้อมหรือยังเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ก็ทำให้กินนะคือแกล้งถ่วงเวลาให้น้ำยำเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาหมึกวันนี้ครับวันนี้เรามีเมนูของคนรักผักมาฝากกันครับกับเมนูเทมปุระผักรวมอร่อยได้ประโยชน์ด้วยวิธีทำเทแป้งทอดกรอบลงในภาชนะใบที่1เตรียมไว้จากนั้นเทแป้งทอดกรอบลงในภาชนะใบที่2ตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำผักที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งทอดกรอบไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ่อนฟักทองหั่นชิ้นหัวหอมใหญ่หั่นแว่นถั่วแขกแครอทมันฝรั่งใบบัวบกเห็ดเข็มทองและก็เผือกแล้วชุบลงแป้งผสมโซดาให้ทั่วทั้งชิ้นนำผักที่ชุบแป้งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตามลำดับตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดรวมมิตรผักกรอบใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยซอสผงปรุงรสรสวิงแซ่บตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเทมปุระผักรวมทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะคุณผู้ชมครับตำรับยำปลาหมึกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกว่าเป็นยำแบบโบราณนะคนรุ่นนี้จะชอบยำแบบนี้แต่ถ้ายำสมัยใหม่นะก็จะต้องใส่น้ำเชื่อมน้ำปรุงที่ตีฟองจะต้องใส่อะไรตรงนี้เลยเต็มไปหมดแบบร้านยำแซ่บทั้งหลายแหล่ที่เขาทำกันตำรับเราจึงไม่เหมือนคนอื่นแล้ววันนี้ปลาหมึกก็ไปซื้อปลาหมึกจากห้างดังที่เขาสำเร็จรูปอยู่ในตู้ฟรอเซนมันเป็นปลาหมึกเหมือนปลาหมึกประดิษฐ์นะคุณผู้ชมแต่ก็โอเคอยู่นะก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตู้ฟรอเซนก็ขอลวกสักทีเถอะเพื่อความสบายใจก็ลวกซะก่อนในน้ำเดือดๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วประเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูวิธีการนะว่าเราจะยำกันอย่างไรให้มันดูน่ารับประทานและเป็นยำแบบรุ่นปู่ย่าตาใหญ่เขาชอบกันนะเอาละลวกน้ำร้อนสักทีหนึ่งสบายใจปลาหมึกนี่มันสุกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บเตาลวกปลาหมึกแล้วก็ต้องรีบยำเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้รับประทานกันเลยนะครับอาจจะดูเยอะและอาจจะดูวุ่นวายเด็กรุ่นใหม่ๆก็เลยไม่ชอบแต่ก็ต้องบอกว่ามันอร่อยอร่อยแล้วขอโทษนะยำพวกนี้ถ้ารับประทานกับผักสดผักมีวิตามินถ้ายำเราไม่ใส่มันลงไปบ้างมันจะลากวิตามินพวก A E B K เข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรคนสมัยโบราณก็ฉลาดนะไขมันที่ใช้ในการยำเขาเลือกไขมันจากกะทิคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมเหลือไว้นิดหนึ่งเอาไว้หยอดหน้าคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก้อนหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยน้ำพริกเผาเลือกเอายี่ห้อที่เราชอบก็ต้องดูนะอย่าเป็นน้ำพริกเผาที่ทาขนมปังเพราะว่ามันจะหวานเจื้อยกันมากกันอย่าเอาแบบที่เขาใส่ในต้มยำอ่ะคุณผู้ชมไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาทำเองหรอก
น้ำพริกเผาทำทั้งวันว่ากว่าจะได้มากระปุกหนึ่งฉันมองก็ไม่คุ้มนะไปซื้อเอาเถอะของบางอย่างทำเองบางอย่างก็ซื้อแบ่งๆกันทำมาหากินนะคุณผู้ชมจะเก่งทำซะเองหมดทุกอย่างคุ้มได้อะเนี่ยน้ำตาลปี๊บเข้ากันแล้วเห็นไหมคนซะก่อนคุณผู้ชมส่วนผสมเนี้ยมันจะค่อยๆข้นเป็นครีมอย่าใจร้อนเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆข้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะน้ำพริกเผามันแตกตัวคุณผู้ชมปรุงรสชาติได้หวานได้เผ็ดนิดๆเผ็ดมากหน่อยนี่พริกขี้หนูนี่แบบจินดาเม็ดบะเลอบะล่าซอยสยามมันไม่ได้เผ็ดจนน่ากลัวไม่ใช่พริกขี้หนูสวนสับละเอียดเปรี้ยวใส่ลงไปเพื่อให้พริกเนี่ยสีสวยๆแดงเลยเห็นไหมแล้วเราค่อยใส่น้ำปลาตามลงไปก็ชิมดูดีๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำพริกเผาก็เค็มแล้วนะเอาละก็ได้แบบนี้ปลาหมึกที่ลวกไว้คุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปพอใส่ปลาหมึกเสร็จอย่าเพิ่งรีบร้อนใส่อย่างอื่นคลุกเคล้าซะก่อนให้ปลาหมึกเนี่ยมันฉ่ำๆก็แกล้งเดินไปเดินมาไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะจานล่ะทุกอย่างพร้อมหรือยังเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ก็ทำให้กินนะคือแกล้งถ่วงเวลาให้น้ำยำเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาหมึกเทคนิคเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆคือให้เนื้อสัตว์ที่ใส่เนี่ยฉ่ำรสชาติตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอหยิบมา1ชิ้นมันครบรสคุณผู้ชมส่วนประกอบอื่นๆตรงนี้ใส่ไปเพียงแค่เพื่อประกอบให้มันดูน่ากินแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นอย่างเช่นหอมแดงใส่ลงไปเห็นไหมดูน่ากินอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วใส่ไปหน่อยเดี๋ยวไว้โรยหน้าเหลือไว้นิดนะคุณผู้ชมนะอ่ะกระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยนึงเหลือไว้โรยหน้าหอมแดงเจียวก็เหลือไว้โรยหน้านิดนึงนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเครื่องเขาเยอะพอสมควรถั่วลิสงคั่วใหม่ๆเป็นเม็ดๆอยากจะแพงหน่อยก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์คุณผู้ชมจัดการทอดซะหรืออบใหม่ๆหรือจะซื้อเป็นซองมาฉีกใส่เลยง่ายจะตายเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคลุกเคล้าเนี่ยเบามือควานข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ต้องไปอีหลุบฉุบฉับมากแค่นี้คุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าพอใส่ลงจานแล้วมันจะน่ากินไหมนะคุณผู้ชมตักใส่จานเขาไม่ต้องเสิร์ฟจานใหญ่โตคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าเวลาเขาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟแบบนี้อย่างเงี้ยไม่พอมาขอใหม่แต่พอเยอะเกินไปเดี๋ยวไปเททิ้งคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะอิ่มจนจุกอันนี้ก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวนิดนึงเนี่ยเสน่ห์ยำไทยโบราณจะเป็นแบบนี้กระเทียมเจียวหอมแดงเจียวแล้วก็บอกแล้วไงกะทิอัมพวากะทิ 100% มันจะหอมหอมกะทิมันๆ นะคุณผู้ชมพูดยังไงล่ะมันก็น่ากินอ่ะพริกขี้หนูแห้งสักเม็ดหนึ่งอย่าสิต้องอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมยำปลาหมึกแบบโบราณที่ปู่ย่าตายายชอบกินยำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันเข้ากันจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมครับแซนด์วิชเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะครับเนื้อปลาฟาดเนี่ยบอกได้เลยมีกลิ่นของเครื่องแกงมีความเป็นสมุนไพรมากๆวันนี้เรามีเมนูปลาร้าส่งเครื่องวาสนาทอดสมุนไพรมาฝากกันจ้าวิธีทำนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาใช้ปลาจีนในการผลิตตัดแต่งเป็นชิ้นๆหมักและคลุกด้วยข้าวคั่วเครื่องปรุงรสชาติที่โดดเด่นคือรสเค็มๆนัวๆมันๆ นะเธอ
จากนั้นนำปลาร้าทรงเครื่องราวาสนานำลงคลุกๆกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วชิ้นไปเลยแล้วเตรียมไว้จ้ะนำสมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงซอยใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งตะไคร้ฉีกเป็นเส้นและกระชายซอยเป็นเส้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดทีละอย่างนะจ๊ะทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้รอเลยจากนั้นก็นำปลาร้าส่งเครื่องราวาสนาที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่ทอดสมุนไพรทอดไปก็หอมกลิ่นข้าวคั่วที่เขาหมักด้วยเด้อชวนหิวแล้วหนึ่งพอทอดจนสุกเหลืองกรอบก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ก่อนใส่ปลาร้าส่งเครื่องทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยสมุนไพรกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แล้วเรามาทำยำมะม่วงรับประทานคู่กับปลาร้าส่งเครื่องเพิ่มความแซ่บกันค่ะใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวพริกขี้หนูแดงซอยหอมแขกซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดคนผสมให้เข้ากันใส่มะม่วงซอยเป็นเส้นชอบมะม่วงพันไหนก็เลือกตามสะดวกกันเลยจ้าแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายคลุกเคล้าพอเข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะจัดปลาร้าทรงเครื่องทอดสมุนไพรใส่ภาชนะรับประทานคู่กับยำมะม่วงเพียงเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟความอร่อยคูณ10กับเมนูปลาร้าทรงเครื่องวาสนาทอดสมุนไพรอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าในเกาหลีทั่วประเทศท็อปซูเปอร์สาขาโคราชใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่หน้าร้านลิไทยนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดอยู่ใจกลางเมืองตรงย่านถนนพญาลิไทยครับร้านนี้เปิดมาจะ30ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความหลากหลายมากในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งและหนึ่งในความโดดเด่นก็คือที่นี่นะคุณผู้ชมเขามีอาหารเช้าที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาใครจะเดินทางไปไหนมาไหนถ้ามาลงพิษณุโลกอาหารเช้าเขาจะคิดถึงที่ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับและเมนูปลาฟาดนะครับทางร้านลิไทยเนี่ยเอามาใส่ไว้นะครับในเมนูแซนด์วิชปลาฟาดแล้วก็เสิร์ฟกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลาฟาดของร้านนี้มาอยู่ในเมนูที่น่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันครับสวัสดีครับคุณสองสวัสดีครับร้านลิไทยร้านสวยมากเลยนะครับคุณสองเปิดมา30ปีแล้วหรอครับหรอนี่อาจารย์มาตอนเช้านะมีคนนั่งรับประทานอาหารเช้ากันเยอะแยะเลยแสดงว่าเป็นที่รู้จักกันคุณสองอาจารย์อยากทราบนะครับว่า
ทำไมถึงได้คิดเอาปลาฟาดมาใส่ลงไปในแซนด์วิชล่ะคือเนื่องจากพิษณุโลกเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งแม่น้ำนะครับแล้วก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับห่อหมกก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทานกันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ปลาฟาดเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคโบราณนะครับที่เราพ่อครัวแม่ครัวทราบกันดีว่าถ้าทำอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะได้เนื้อที่ติ้งแล้วก็อร่อยตามธรรมชาตินะครับครับผมลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งอาหารเนี้ยก็เหมาะกับที่จะทานเป็นอาหารเช้านะครับก็เลยอยากที่จะมาแนะนำให้ลูกค้าชาวต่างชาติลองได้ทานดูกันเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพื่อที่จะได้รับบรรยากาศแบบไทยๆจังหวัดคือมันเป็นอาหารเช้าที่รสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับไม่จัดจ้านมากทานสบายๆครับเอาปลาฟาดมาใส่ลงไปในแซนด์วิชเนี่ยทำยากไหมเผื่อคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะไปลองทำรับประทานหรือไปทำจำหน่ายที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างอ๋ออันนี้ไม่ยากครับก็อันนี้ทำแบบตามอาหารเช้าแบบฝรั่งนะครับครับแล้วก็จะมีขนมปังแล้วก็ทาเนยทำเอาเนยให้ทั่วๆนะครับวางผักหอมนะครับมะเขือเทศหั่นแว่นแตงกวาล้านนะครับแล้วก็จะมีห่อหมกปลาฟาดที่เราได้ทำการเตรียมเอาไว้แล้วด้วยการลวกหรืออุ่นแล้วเราก็มาประกบกันนะครับแล้วเราก็เอาเข้าเตาอบครับแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ครับสงสัยคงต้องชิมแล้วล่ะครับเพื่อเป็นการยืนยันกับคุณผู้ชมว่ามันอร่อยจริงนะครับคุณสองมันเข้ากันจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมครับแซนด์วิชเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะครับเนื้อปลาฟาดเนี่ยบอกได้เลยมีกลิ่นของเครื่องแกงมีความเป็นสมุนไพรมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อนำมาประกอบกับขนมปังแล้วรับประทานเป็นอาหารเช้าได้อร่อยดีจริงๆนะครับสำหรับใครที่เบื่อไม่อยากรับประทานอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปในรูปแบบอื่นๆแล้วก็อาจารย์นิสักแนะนำนะครับน่าจะเป็นปลาฟาดตำรับนี้ล่ะครับใครที่แวะมาจังหวัดพิษณุโลกก็สามารถแวะมาชิมเมนูอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านลิไทยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย 3 โมงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกระเทียมใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปตั้งแต่ยังไม่จุดเตานะขูดออกให้หมดด้วยความเสียดายนี่มีข้าวสวยฉันจะลงไปคลุกในหม้อนี้อีกบอกเลยมื้อนี้สุขภาพจริงๆครับกับแกงจืดหอมใหญ่หมูสับอย่าบอกนะว่าซุปวิตามินน่ะจะไม่หั่นเล็กมากนะเพราะยังไงเขาก็จะเป็นแยมอยู่ดีหั่นเล็กมากเดี๋ยวจะไม่เหลือเนื้อเลยนี่คือรอให้ตัวหอมนี่คือนุ่มเลยนะใช่ค่ะแล้วคุณจะสังเกตว่าหน้าของหอมก็จะเงาๆด้วยเรารสเขาจะจัดเวลารับประทานเนี่ยจะรับประทานกับคุณจะเอามาป้ายขนมปังหรือคุณจะเอามาป้ายขนมปังกรอบก็ได้คุณจะเสิร์ฟอันนี้มาเมล็ดกับแครกเกอร์แบบนี้ก็ได้